วันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้กันค่ะว่าเราจะยืนยังไงให้ได้ใจผู้ฟังแล้วก็ดูน่าเชื่อถือด้วยมีคนถามมานะคะว่าเวลาเราพรีเซนต์บนเวทีพรีเซนต์ในห้องประชุมเราควรจะยืนฝั่งไหนดียืนฝั่งนี้ดีหรือว่ายืนฝั่งนี้ดียืนใกล้ประตูหรือว่ายืนไกลประตูถ้าเรายืนถูกตำแหน่งผู้ฟังจะรู้สึกสบายใจสบายตาในการมองเราและทำให้เราดูน่าเชื่อถือในเวลาเดียวกันค่ะเรื่องแรกที่จีน่าจะแชร์ให้ฟังเราเอาเรื่องที่เป็นเห็นเด่นๆเลยคือการยืนค่ะตำแหน่งในการยืนจะยืนตำแหน่งไหนดีคะสมมติประตูอยู่ทางด้านนั้นไม่ต้องสมมติเลยวันนี้ห้องประตูอยู่ทางด้านนั้นเราจะยืนซ้ายมือของผู้ฟังคือฝั่งนี้หรือว่าขวามือของผู้ฟังฝั่งนี้ดีคะเราจะยืนฝั่งไหนดีอะพี่ๆน้องๆจะโหวตให้อยากให้ยืนฝั่งนี้สาเหตุที่อยากให้ยืนฝั่งนี้เพราะอะไรคะพี่ฝนตอบว่าเวลามีคนเปิดประตูเข้ามาเราจะได้มองเห็นพี่ฝน1แต้มค่ะเย้อย่าลืมให้แต้มนะใช่เลยค่ะเวลาจะเลือก position หรือตำแหน่งในการยืนนะคะส่วนใหญ่เราจะดูก่อนว่าห้องเราจัด setting เป็นยังไงประตูอยู่ตรงไหนถ้าประตูอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่เราอยากจะยืนบริเวณตรงนี้เพื่อว่าคนเปิดประตูมาเราจะ welcome เขาเราจะต้อนรับเขาเลยนะคะแต่ถ้าประตูไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของประตูเลยนะคะจากเรื่องของจิตวิทยาการอ่านหนังสือของคนคนจะเปิดหนังสือจากฝั่งไหนนะคะซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายคนไทยซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเราจะอ่านอะไรก็ตามเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาฉะนั้นถ้าเกิดเรายืนแล้วอยากให้คน get attention ในการมองเราจะยืนในฝั่งซ้ายมือของผู้ฟังถ้าประตูไม่ใช่ condition นะคะเราจะยืนอยู่ที่ซ้ายมือของผู้ฟังเพื่อที่ว่าสมมุติเขาไปสนใจเรื่องอื่นแต่เมื่อไหร่ที่เขาจะมองคนมักจะมีโอกาสในการที่จะมองมาทางฝั่งซ้ายมือก่อนที่จะไปขวามือมันเป็นเหมือนกับธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะทีนี้เรื่องการยืนที่จีน่าอยากจะแชร์พี่ๆน้องๆแล้วคิดว่าสำคัญมากๆคือเวลาเราใช้สไลด์ด้วยอะค่ะแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเซตคอมพิวเตอร์ไว้ด้านหน้ายกเว้นว่าเราไปพูดในงานใหญ่จริงๆแล้วเขามีจอมอนิเตอร์อยู่ด้านหน้าค่ะสังเกตดูเขาจะมีจอมอนิเตอร์ด้านหน้าเพื่ออะไรเพราะถ้าไม่มีจอมอนิเตอร์ด้านหน้าเวลาเราจะพูดถึงสไลด์เรามักจะหันหน้าเข้าหาสกรีนเลยทำให้ตัวเราไม่ได้สบตากับผู้ฟังบางคนหันหลังดูสไลด์เลยก็เป็นแบบนี้เลยทำให้ภาษากายเราไม่สื่อสารกับผู้ฟังน่าฟังไหมคะถ้ายืนอย่างนี้อ่านสไลด์น่าฟังไหมไม่น่าฟังแล้วก็ไม่น่าดูด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเทคนิคที่จีน่าจะแชร์พี่ๆน้องๆก็คือว่าถ้าเขาไม่มีสกรีนให้อะค่ะอยากให้พี่ๆน้องๆเซตแล็ปท็อปของเราคอมพิวเตอร์เอาไว้ด้านหน้าเราถ้าเซตอัพของห้องนี้สังเกตว่าเขาเอาสาย LCD ฟิกซ์เอาไว้ตรงนี้พี่จะเห็นว่าจีน่ามักจะชอบหันคอมพิวเตอร์มาฝั่งนี้เสมอๆแล้วเวลาจีน่ายืนนะคะเวลาเรายืนเราจะเหลือบมองสไลด์เนี่ยเหลือบจากแล็ปท็อปเมื่อไหร่เหลือบจากสกรีนปุ๊บตัวเราจะหันเข้าหาสไลด์แล้วก็หันหลังให้กับผู้ฟังทันทีฉะนั้นเวลาจะพรีเซนต์ถ้าสามารถเซต LCD สายของเขาเนี่ยให้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าได้ให้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโอเคไหมคะเรื่องการยืนคุยกันไปแล้วนะเรื่องตำแหน่งที่ยืนคราวนี้มาเป็นเรื่องของท่ายืนบ้างท่ายืนยังไงเราคุยกันไปแล้วเนาะยืนต้องถ่ายเทน้ำหนัก2ขาเท่ากันถ่ายเทน้ำหนัก2ขาเท่ากันนะคะบางคนจะยืนแบบนี้ค่ะแบบขนานในตำรา Public Speaking ไปอ่านในแบบเก่าๆจะบอกว่าให้ยืนระยะห่างประมาณหัวไหล่เดี๋ยวทำให้ดูค่ะงามไส้ไหมคะ เป็นไงคะพี่น้อง เหมือนอะไรบางอย่างเลยใช่ไหมฉะนั้นคือส่วนตัวจีน่านะจีน่าจะรู้สึกว่าการพูดแบบเป็นศิลปะมีทั้งส่วนของคอนเซปต์วิทยาศาสตร์และศิลปะฉะนั้นถ้าเราไปยึดตามตำราแบบเป๊ะๆบางครั้งไม่ได้เหมาะกับเราอะค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าให้เราลองส่องกระจกหรือให้เพื่อนดูก็ได้ว่าระยะห่าง distance ของขาเราอะระยะไหนที่เป็นระยะที่เราสวยที่สุดอะเธอช่วยดูหน่อยนะแบบนี้ส่วนใหญ่จีน่าจะเป็นระยะแค่นี้ค่ะฝ่ามือจะเป็นฝ่ามือแบบนี้หรือฝ่ามือแบบนี้ก็ได้
ที่ไม่ให้ชิดจนเกินไปเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองยืนสอนมาทั้งวันหลายๆปีอ่ะยืนชิดจนเกินไปอาจจะดูเหมือนสวยแต่บางครั้งอาจดูเหมือนเกรงไปแล้วก็อาจจะทำให้ปวดหลังได้ด้วยนะคะฉะนั้นจีน่าจะมีระยะห่างของเท้าของขานิดนึงแล้วผ่อนถ่ายเทน้ำหนักสองข้างเท่ากันคีย์เวิร์ดอยู่ที่ถ่ายเทน้ำหนักสองข้างเท่ากันเพราะถ้าเราหย่อนขาข้างนึงปุ๊บความน่าเชื่อถือก็ดรอปลงด้วยพอเราเฟิร์มปุ๊บความน่าเชื่อถือกลับมาหย่อนปุ๊บดรอปด้วยแล้วยิ่งถ้าผ่อนไปผ่อนมาผ่อนไปผ่อนมายิ่งดูไม่น่าเชื่อถือเลยโอเคไหมคะตำแหน่งการยืนบนเวทีหรือตำแหน่งการยืนในห้องประชุมนะคะคือจุดสปอตไลท์ที่ผู้ฟังจะเห็นเราตลอดการพรีเซนต์หรือตลอดการสื่อสารของเราเลือกตำแหน่งการยืนให้เหมาะสมค่ะและเราจะเข้าไปยืนอยู่ในใจของผู้ฟังได้อย่างง่ายดาย